สวัสดีครับผมเต้ยอภิวัฒน์นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูการเล่นหนังซีนแรกของน้องลินลี่แล้วก็เจนนี่ในหนังเรื่องมนต์รักดอกผักบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอว่าจะเป็นยังไงไปดูนะครับตื่นเต้นมากรวดเร็วทันใจไม่ได้ทำใจเลยเพราะฉะนั้นคนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่พี่หัวไข่ไม่แก้ตัวค่ะผมพูดกับทุกคนในเมื่อมาเป็นครบแล้วพวกเราทุกคนรีบไปกันเลย